Yeah. ฟุตบอลสมัยก่อนเป็นแบบนี้เหรอก็ยอมรับนะคะว่าเหมือนฉายซ้ำอะค่ะจริงแล้วพิธนัทเผลอลบไปแล้วนะคะแต่ไปเจอในถังขยะก็เลยรีเข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ One Majesty เนี่ยค่ะซึ่งความจริงแล้วเพื่อนๆจะต้องได้เห็นตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วอะค่ะเป็น EP ที่พิธนัทพูดถึง One Majesty นะคะลบไปแบบบังเอิญนะคะคลิปนี้พิธนัทก็เลยเอามารวมยอดกันเลยนะเพื่อแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะว่าชายฝั่งท่าเรือเก่าแห่งนี้เรียกว่าป๊อปปูล่าเลยนะคะเป็นที่รู้จักมากมายแต่ตอนนี้เขาปิดให้บริการชั่วคราวก็เลยออกจะเงียบสักนิดนึงอะค่ะในบ้านเราเรียกเกวียนที่นี่เขาเรียกคาเกวียนเกวียนเหมือนบ้านเราเลยเนาะแต่ว่าสถานที่อื่นๆเขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะพิธนัทก็จะพาเพื่อนๆ เข้ามาดูบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นที่พักของพนักงานนะที่ดูแลปรับอาคารค่ะFasting on the boat or fasting on the boat? Fasting on the boat. You used to do this one signal on connection, right? Just airport, right? แฟนไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรือแต่ทำเกี่ยวกับเครื่องบินเท่านั้นเองแฟนพิธนัทเขาติดตั้งเกี่ยวกับระบบของสัญญาณเครื่องบินนะคะสัญญาณเรือเขาไม่เคยทำเขาว่าอย่างนั้นแต่จริงๆก็ไม่น่าจะแตกต่างนะพิธนัทว่าสมัยก่อนนะโอ้โหเขาห้ามเข้ามีโถเยี่ยวด้วยนะคะเนี่ยโถฉี่ for วีวีแอดฟอร์วีวีก็มีถุงเด็กถุงน้ำโทรศัพท์สมัยก่อนดูนี่ถุงน้ำผู้ชายก็มีนะนี่เรือนคนสมัยก่อนของจริงเลยนะเนี่ยThank you.
no to people. Good. Well, the people look after what, yes. They have to be exactly like that. นี่ขนาดสมัยก่อนนะเนี่ยอุปกรณ์ของใช้เก่าแก่ที่อยู่ในห้องนี้หรือว่าในบ้านหลังนี้ทั้งหมดเลยนะเป็นของที่มีคนใช้จริงแล้วก็คนที่มาอยู่ก็อยู่นานถึง70ปีเลยนะคะเขามาอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะเพื่อมาดูแลปักพาค้านนั่นเองค่ะบ้านหลังนี้เขาก็สร้างนานนะคะตั้งแต่ปี1900ณปัจจุบันนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วอะค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่อาศัยแค่70ปีเองนะคะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่าเป็นท่าเรือเก่าก็ไม่ได้ใช้งานแต่ว่าเขากั้นคอกเอาไว้นะคะไม่ให้คนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยเข้าไปสัมผัสข้าวของในห้องอะค่ะนี่คือห้องครัวอันนี้ห้องนอนเด็กก็ดูไปเนี่ยค่ะยาว thank you นี่หอยเก็บโอ้ตู้เย็นสมัยก่อน can open no okay I see thank you bye อันนี้เกี่ยวกับเป็นของใหม่ที่เขาสร้างขึ้นนะคะอันนี้แต่ว่าอันเก่าก็คืออันนี้แหละค่ะทั้งหมดที่เพิ่งเข้าไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะท่าเรือเก่าทั้งนั้นเลยนะคะสร้างไม้สร้างปักหักพังเนี่ยก็เป็นการขนส่งรถไฟด้วยเรือด้วยสรุปแล้วนะคะที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปนี้ก็คือที่พักเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประภาคารนะคะทั้งคนงานด้านในด้านนอกค่ะรวมถึงสะพานวันไมล์นะคะที่มีความยาวมากกว่า1กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะดูพิพิธภัณฑ์หรือว่าป่ากงกลางก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ค่ะ